ถ้าพูดถึงช่องแอนิเมชันชั้นนำของประเทศไทยผมเชื่อคุณผู้ชมจะต้องมีชื่อช่องพัสโลอยู่ในหัวแน่นอนนะครับผมซึ่งช่องพัสโลเนี่ยเขาทำแอนิเมชันเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมซึ่งอีกหนึ่งซีรีส์ที่คุณผู้ชมหลายๆคนชอบนั่นก็คือริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักนั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมรู้ป่ะครับว่าตัวละครอันแสนเป็นมิตรอย่างเจ้าริกกี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันก็มีเรื่องราวหลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองครับอ๋อไอ้ลูกชายลูกทำอะไรให้พ่อไว้พ่อก็ให้อย่างนั้นแหละโย่สิครับผมเม้งนะครับผมมีโอกาสกลับมาคลิปหลอนๆกลางสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแหมวันนี้จริงๆผู้ชมผมไปเจอคลิปหนึ่งที่ดูมาสักประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำคลิปเรื่องนี้มากก็เลยลองเขียนคลิปลองเรียบเรียงความคิดในหัวดูนะครับผมจนเกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับผมถ้าพูดถึงช่องแอนิเมชันชั้นนำของประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องมีชื่อช่องนี้ในหัวนั่นก็คือช่องพัสโลนเองนะครับผมผู้ชมซึ่งช่องพัสโลนเนี่ยเขาทำแอนิเมชันหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็หลายๆเรื่องมาเอามารวมกันต่อเป็นยูนิเวิร์สได้ด้วยนะคือแบบสามารถหยิบตัวละครมันอยู่ในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนู้นแบบรวมกันเยอะๆแบบซึ่งหาช่องคนไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่จริงๆคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบชั้นนำจริงก็คือช่องพัสโลนี่แหละนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งซีรีส์ที่ช่องพัสโลทำน่าจะมีคนชอบเยอะรวมถึงผมด้วยนั่นก็คือซีรีส์ของเจ้าริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักนั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งหมดประมาณไตรภาคและมี3คลิปด้วยกันที่แบบเป็นเรื่องต่อๆกันนะครับคุณผู้ชมโคตรสนุกเลยแต่ทีนี้ผมลองไปไล่ดูมาใช่ป่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมดูริกกี้ตอนนี้3จบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วผมก็เริ่มไปทยอยดูตอน1 2แล้วก็มารวมใหม่แล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมเริ่มจับจุดอะไรได้บางอย่างซึ่งพอผมมาดูดีๆแล้วอ่ะเจ้าการ์ตูนเรื่องริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักเนี่ยมันมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ในวิดีโอด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับผมว่ามันมีอะไรหลอนอยู่ในวิดีโอนั้นบ้างนะครับผมโอเคคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะแปะคลิปของ Channel Post Slow แล้วก็ช่องเขาไว้ใต้ดีสคริปชั่นนี้ผมเผื่อคุณผู้ชมจะดูก่อนว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรไงมันสนุกมากจริงๆคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยดูก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับผมคุณผู้ชมเพราะไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมจะดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะครับผมแค่พูดกับพร้อมแล้วก็ชมกันเลยครับผู้พูดถึงความหลอนของเจ้าลิกกี้นะครับผมต้องแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนั่นก็คือ1ความหลอนกับ2ความจริงตัวที่เจ้าตัวริกกี้นะครับผมก็คือตัวละครจาก YouTube ช่อง Post Solo ช่องวาดแอนิเมชันนำเสนอในรูปแบบของความหาและสะท้อนสังคมบ้างในบางช่วงตัวละครอย่างเจ้าริกกี้นั้นเดิมทีมันก็คือแมลงสาบบ้านธรรมดาแต่ด้วยแนวคิดสุดแหวกแนวของเจ้ากุยที่อยากจะนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สุดล้ำโดยการนำแมลงสาบมาเลี้ยงสร้างองค์ความรู้และอัปเกรดให้มันนั้นไม่เป็นที่น่ารังเกียจจากผู้คนอีกต่อไปผู้หวังต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคตแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นทำให้สารเคมีที่มีกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนหกใส่เจ้าตัวริกกี้ทำให้มันนั้นเกิดการวิวัฒนาการหรือว่ากลายพันธุ์กลายเป็นริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักกลายเป็นเนื้อเรื่องการ์ตูนแอนิเมชันสุดวายป่วงตลกโปกฮาสะท้อนสังคมแถมรวมกันเป็นไตรภาคเลยทีเดียวเชียวเรื่องราวหลอนๆนั้นเกิดขึ้นมาจากเพราะเพียงแค่ริกกี้เขาเป็นแมลงสาบครับเลยทำให้เขาถูกใครหลายๆคนรังเกียจทั้งที่เขานั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยตัวริกกี้นั้นเป็นแมลงสาบยักษ์สูง2เมตรมีขา6ข้างหรือจะให้ถูกก็คือมี2ขากับ4แขนตากลมโตคิ้วหนาหนวดยาวงอไปด้านหลังสวมใส่เสื้อสีขาวที่เขียนคำว่า Nice Guy ที่แปลว่าคนดีอยู่ที่กลางอกเพื่อเป็นการย้ำเตือนคำพูดของกุยผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อของเขาและเน้นย้ำเสมอว่าตัวริกกี้นั้นเขาจะต้องเป็นคนดีให้ได้ซึ่งก็ตามสูตรของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ถูกกันมาเป็นพันปีครับผมไม่ว่าอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังคงไม่ชอบแมลงสาบอยู่วันยังค่ำตัวริกกี้นั้นเขาก็ถูกผู้คนต่างด่าทอสารพัดในแต่ละวันแต่ไม่ว่าอย่างไรตัวกุยนั้นก็ยังคงให้กำลังใจริกกี้อย่างเสมอมาแต่ไม่ว่าอย่างไรความอดทนของคนก็ต้องมีถึงขีดสุดและของแมลงสาบก็คงไม่ต่างกันครับผมด้วยความที่เจ้าริกกี้นั้นเขาถูกผู้คนรังเกียจมามากมายครับและด้วยเหตุผลที่เขาคิดขึ้นได้นั้นก็คงเป็นเพราะว่าเพียงแค่ตัวเขาเป็นแมลงสาบแน่นอนเลยทำให้ผู้คนต่างรังเกียจเขาตัวคนนั้นก็ได้คิดวิธีแก้ไขปัญหาสุดหลอนออกมาได้นั่นก็คือเพียงแค่เขานั้นไม่ต้องเป็นตัวเองและเป็นคนอื่นก็พอและในตอนนั้นเองที่ริกกี้ก็ได้ทำแผนชั่วร้ายโดยการแอบขโมยชิ้นส่วนผิวหนังและอวัยวะของมนุษย์มาเย็บต่อกันและกลายเป็นชุดหนังมนุษย์อันสมบูรณ์แบบนั่นเองจากแผนภาพมิจฉาโชว์ให้เราเห็นเลยนะครับว่าเจ้าริกกี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่คิดเฉยๆนะคุณผู้ชมมันวางแผนเป็นรูปเป็นอันถึงขั้นเขียนบลูพริ้นท์ทีเดียวนะครับ
หลังจากรู้ถึงสิ่งที่ริกกี้ทำก็ทำให้ตัวริกกี้นั้นถูกผู้ที่เป็นเหมือนดั่งพ่อแท้ๆอย่างกุยและก็เพื่อนๆทอดทิ้งและปล่อยให้ตัวเขานั้นต้องมีชีวิตอยู่ในโลกอันแสนโหดร้ายต่อไปด้วยตัวคนเดียวเพียงลำพังนี่เป็นเพียงวีรกรรมสั้นๆของริกกี้ในช่องพัสโลอย่างตอนริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักตอนที่1เท่านั้นนะครับส่วนตอนที่2กับ3เนี่ยผมก็พูดได้แค่ว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซทีเดียวเชียวครับจากริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักตอนที่3เราจะเห็นได้ว่าตัวริกกี้เนี่ยเขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักเก่าๆแห่งหนึ่งหลังจากที่เขานั้นได้เรียนรู้วิธีการปลอมตัวเป็นมนุษย์แล้วภาพนี้นะครับก็แสดงให้เราเห็นได้เลยว่าตัวริกกี้เนี่ยเขาเป็นแมลงสาบที่มีวินัยอย่างมากถึงขั้นจดเอาไว้เลยนะครับผมว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่เป็นใครบ้างคร่าวๆที่ผมพอจะสังเกตได้เนี่ยก็มีอยู่6คนด้วยกันประกอบไปด้วยวราพรสมศักดิ์สุรัตน์นิวัฒน์ตึงและก็จิ๊บแต่ถ้าเกิดเราเห็นภาพในซีนต่อไปเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าภายในตู้เสื้อผ้าของริกกี้ที่เต็มไปด้วยชุดหนังมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีชุดเกินกว่า6รายชื่อนะครับผมโดยที่ตัวริกกี้เองเนี่ยก็จะเขียนระบุไว้ด้วยครับผมว่าในแต่ละวันเขาต้องแต่งตัวเป็นใครบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าตัวเขามีระเบียบมากๆเลยแหละครับซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเพิ่งดูช่องพัสโลกับเรื่องริกกี้แมลงสาบเพื่อนรักตอนที่3จบไปแล้วผมก็เริ่มจับสังเกตได้ครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกตาออกไปและอยากจะทำคลิปมาพูดคุยกับคุณผู้ชมครับส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่าเจ้าริกกี้เนี่ยตัวเขาอาจจะมีอาการไซโคพาธอยู่ลึกๆในใจครับผมเห็นได้จากฉากบนรถแท็กซี่นะครับผมที่ลูกค้าของเขาเนี่ยพูดจาไม่ค่อยดีสิ่งที่เขาทำตามสัญชาตญาณนั้นก็คือการสังหารเขาและนำผิวหนังมาใช้ต่อครับฟังแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องปกติสำหรับริกกี้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันไม่ปกติเนี่ยมันก็คือฉากนี้ครับให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมได้ในฐานะมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมใช่เลยคุณแท็กซี่แล้วต้องขอโทษด้วยที่พูดจาหยาบคายเพราะที่บ้านของผมสั่งสอนมาไม่ดีแทนที่ตัวริกกี้นะครับผมเขาจะจัดการแล้วก็จบไปมันก็ตอนก่อนแต่ในคราวนี้เนี่ยตัวเขากับนำผิวหนังมาสวมและเล่นต่อบทบาทกับตัวเองซะงั้นครับผมซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกเลยว่าไอ้ฉากนี้มันก็มีความหลอนอยู่พอสมควรทีเดียวเชียวนะครับผมอีกหนึ่งฉากเลยก็คือฉากที่เจ้าริกกี้เนี่ยเขากำลังปรึกษาปัญหาที่เจออยู่ว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีเกี่ยวกับเจ้าลูกเขยฟังแล้วอาจดูปกติใช่ไหมครับผมแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยก็เห็นจะเป็นคนที่ริกกี้เขาปรึกษาเนี่ยแหละครับเพราะพวกเขานั้นไม่ใช่คนครับแต่คือใบหน้าของเหยื่อที่ริกกี้สังหารมานั่นเองและตัวเขานั้นก็ได้ใช้พวกใบหน้าเหล่านั้นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดราวกับว่าพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราฟังเสียงก็จะรู้เลยว่าเสียงของใบหน้าพวกนั้นมันคือเสียงของริกกี้ที่เขาดัดเสียงคุยกับตัวเองคนเดียวครับผมเอาจริงฉากนี้หลอนอยู่เนี่ยจบเรื่องความหลอนแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องความจริงกันบ้างนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าริกกี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แย่มากๆเลยขอแก้ไขคำนะครับผมเขาเป็นแมลงสาบที่แย่มากๆเลยแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ครับผมตัวริกกี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คือผลของการกระทำของคนครับที่เกิดจากความมุ่งร้ายความเกลียดชังที่ไม่มีเหตุผลทำให้ตัวริกกี้เนี่ยต้องหลบเลี่ยงจากการเป็นตัวของเขาเองและค่อยๆเสียตัวตนไปทีละนิดซึ่งตัวริกกี้เองเขาก็รู้ครับผมเห็นได้จากฉากที่ลูกเขยเนี่ยเผยความรู้สึกของตนให้กับริกกี้ก่อนที่จะสังหารเขาแต่สิ่งที่ริกกี้ทำเนี่ยเขากลับไม่ทำเหมือนกับคนก่อนๆครับที่จะสังหารเจ้าลูกเขยแล้วก็เอาหนังมาปลอมเป็นลูกเขยต่อไปแต่ริกกี้ครับผมเขากลับเลือกเป็นการอบกอดอย่างอบอุ่นแทนครับพร้อมกับพูดว่าฉันเข้าใจนายดีเลยเพื่อนไม่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองมากแค่ไหนสุดท้ายในสายตาพวกเขาเราก็ไม่เคยดีพอแล้วสุดท้ายเราก็จะเปลี่ยนจนไม่เหลือตัวเองอีกต่อไปซึ่งมันแย่มากๆตัวริกกี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยแม้แต่เพื่อนบ้านครอบครัวหรือแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ไม่ใช่ของเขาประโยคนี้ทำผมรู้สึกเศร้ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูช่วงต้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าในปฏิทิน30วันเนี่ยตัวริกกี้เขาจะต้องรับบทบาทเป็นคนอื่นๆที่เขาไปเอาหน้ามาและไม่มีแม้แต่วันเดียวเลยนะครับผมที่เขาจะลงไว้ในคาเลนดาว่าเป็นวันของเขาจริงๆและนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าไม่มีใครชอบเขานั่นเองครับโอ้โหนี่เป็นเหตุผลที่ผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเศร้าจริงๆนะผู้ชมคือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวเองแต่เขาเป็นตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นตัวเองแล้วก็เขาจะถูกคนรังเกียจและผลที่คนรังเกียจเขาก็ไม่ใช่อะไรที่เขาทำผิดแต่เป็นเพียงเพราะว่าตัวเขานั้นเป็นแมลงสาบนั่นเองครับโอเคนะครับผมชมไงคลิปนี้เอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า
ตัวริกกี้เนี่ยน่าสงสารนะลึกๆคือน่าสงสารคือแบบโดนความต้องการทั้งแบบของพ่อหรือหลักๆเลยก็คือความต้องการของสังคมผลักนำเขาไปตามแนวความคิดที่แบบว่ามันไม่เป็นตัวตนของเขาเลยแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ซึ่งผมเชื่อว่าในชีวิตจริงคนเราอ่ะมีเว้ยคนที่แบบว่าโดนสังคมบีบบังคับแบบเนี้ยผมเชื่อว่ามีแน่นอนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะครับผมจริงๆผู้ชมคือไม่อยากให้เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นเลยนะครับผมถึงกล้าพูดเลยว่าตัวแอนิเมชันของช่องพัสโลเนี่ยมันมีความฮาผสมปะปนกับเรื่องที่สามารถสะท้อนสังคมออกมาด้วยนั่นเองคุณชมบางเรื่องก็แบบว่าทั้งเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับสังคมหรือบางเรื่องที่ชัดเจนเลยก็คือแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใครอยากรู้ว่าเกี่ยวกับครอบครัวยังไงลองไปดูริกกี้แมงสาเพื่อนรักตอนที่2นะเรื่องตอนนั้นนี่คือแบบเกี่ยวกับครอบครัวล้วนๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องแบบความคาดหวังของผู้ปกครองกับตัวเด็กอะไรประมาณนี้เลยด้วยความที่ว่าเขานำเสนอมาในแบบในรูปแบบของแอนิเมชันที่มันดูมีความฮาฮาไม่ซีเรียสมากอ่ะมันเลยทำให้เป็นการนำเสนอที่ค่อนข้างจะครบรถเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็น่ารักคุณผู้ชมจริงๆคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละผมอยากคุณผู้ชมดูแล้วก็รู้สึกนำกลับมาคิดนะคือมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่ว่าเขาพี่พัสโลเจ้าของช่องพัสโลเขาใส่แนวคิดอะไรบางอย่างที่ผมมองว่าเอาจริงๆอาจจะมองว่ามันเป็นคลิปการ์ตูนตลกเฉยๆแล้วดูแล้วจบแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถดูแล้วจับจุดได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีคำสอนที่มันดูลึกซึ้งที่มันลึกซึ้งจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถหยิบมันกลับมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตได้ผมมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับผมซึ่งจริงๆมีหลายคลิปเลยพัสโลลองไปย้อนดูได้ที่ channel ของเขาเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้description นี้นะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งนะผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหล่อๆอีกก็อย่าลืมติดตามดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม